สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับไล่ล่าระทึกวัยรุ่นยิงตำรวจสายตรวจสน.แสมดำบาดเจ็บเมื่อเวลา 23.30 น.วันที่10มกราคม2559พันตำรวจตีสมศักดิ์พงษ์สง่ากุลสารวัตรปราบปรามสน.แสมดำรับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าที่ตำรวจสายตรวจสน.แสมดำได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันซัดโก้ถนนพระราม2ขาออกแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนจึงนำกำลังสายตรวจรุดไปตรวจสอบพบดาบตำรวจเกียงศักดิ์คงแจ่มผู้กำกับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.แสมดำรหัส123บาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.บริเวณเข้าบริเวณที่ลำคอและหน้าอกซ้ายจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครครับในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน่นูสีผิดจุดนะครับรถยามาฮ่ารุ่นนูโวนะครับสีเงินคาดดำทะเบียนปอปานอนหนูกอไก่672กรุงเทพมหานครปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกเกินพื้นจำนวน6ปลอกและโทรศัพท์มือถือคนร้ายตกอยู่1เครื่องจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวน10ตุลาตีณัฐพรศรีวิเศษผู้กำกับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.แสมดำคู่ตรวจของดาบตำรวจเกียงศักดิ์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกตรวจพื้นที่โดยดาบตำรวจเกียงศักดิ์เป็นคนขี่เมื่อมาถึงบริเวณปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพระราม2ขาออกผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ20ปีสวมเสื้อยืดสีดำเกงขาสั้นตามลำตัวมีรอยสักขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นนูโวสีเงินคาดดำออกจากปั๊มลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นแต่คนร้ายไม่ยอมจอดรถได้ตรวจกับจอดรถให้ตรวจนะครับกับบิดคันเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าพระราม2ขาออกทางเจ้าที่จึงขี่รถไล่ล่าตามกระทั่งรถแล่นถึงปั๊มน้ำมันซัดโก้ห่างจากจุดที่เรียกตรวจประมาณ200เมตรเป็นเขตติดต่อพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นรถคนร้ายเครื่องน็อกดับคนร้ายจึงทิ้งรถพยายามวิ่งหลบหนีฝ่ายจับตำรวจตีณัฐพรกระโดดลงจากรถวิ่งไล่ตามโดยดาบตำรวจเกียงศักดิ์ได้เร่งเครื่องขี่รถเพื่อไปดักที่ด้านหน้าทางออกปั๊มเมื่อคนร้ายเห็นจนตัวจึงชักอาวุธปืนยิงใส่จนถูกดาบตำรวจเกียงศักดิ์บาดเจ็บส่วนสิบตำรวจตีณัฐพรและดาบตำรวจเกียงศักดิ์ได้พยายามยิงสวนแต่ไม่ถูกคนร้ายที่วิ่งหลบหนีออกไปท่ามกลางความมืดด้านหลังปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นคลองสาธารณะและป่าหญ้าทางเจ้าที่กระจายกำลังปิดล้อมเพื่อล่าตัวโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงแต่ก็ไม่พบวี่แววนั้นอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่พอทราบเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุรายนี้แล้วอยู่หลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าที่ตั้งประเด็นคนร้ายน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีหมายจับติดตัวจึงได้หลบหนีการตรวจค้นก่อนยิงปืนใส่เจ้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะครับ